ครับเนี่ยที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ยเขาเรียกว่า Animal Cafe เลยไปอยู่ข้างหลังเอาละโอ้แล้วเนี่ยเราอ่านตั้งแต่เข้าแล้วฉันกลัวเธออ่านภาษาฝรั่งไม่ออกฉันก็เลยบอกอยู่ที่เนี่ยดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยเป็นสัตว์หมดเลยแห่งเดียวในประเทศไทยไม่น่าเชื่อขนาดนี่อะไร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 อาหารเป็นสัตว์ขนาดคนนั่งกินยังเหมือนเหมือนหมูมากเลยอะไรดีอะไรลายเป็นอะไรลายเป็นไอ้ส่งข้อความอะก็ถามลายเป็นอะไรยีราฟอันนี้เป็นอะไรกระเบื้องม้าลายอาจารย์ชี้ตัวมันเป็นสี่เหลี่ยมๆอ่ะม้าลายอ่ะดีกว่าเป็นลายม้าลายลายม้าลายผมแล้วนี่อันนี้ทั้งหมดอยู่ที่ Animal Cafe นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่อ้าวทำไมครับอาจารย์อันนี้มาจากไทเกอร์เบอร์เกอร์ร้านตรงนี้อ๋อร้านข้างๆกันครับผมซีนี่อันนี้นี่เสือร้องไห้นะนี่มาซาฟารีแบบไม่มาดูสัตว์มากินแต่อาหารได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมไม่มากินอาหารไม่มาดูสัตว์ผมมาดูพนักงานที่นี่สัตว์เป็นเรื่องรองเลยอ่ะแบบอุ้ยอะไรมาก่อนพี่พนักงานกับผมอร่อยนะอาหารที่นี่เบอร์เกอร์อร่อยมากเลยอ่ะครับผมโอ้ยอร่อยมากเลยเบอร์เกอร์ยิ่งแจ่วเนี่ยโอ้ยเข้ากันเนื้ออย่างดีเลยครับผมแล้วเป็นไงแล้วชีวิตเป็นไงบ้างตอนนี้งานการเยอะดีไหมครับผมดีครับทำงานเยอะขึ้นครับหลังจากแต่ก่อนก็นอนทั้งเดือนครับผมอยากรู้มุกแจ้งเกิดของอาไทยเลยที่แบบเนี่ยพอเล่นมุกนี้แล้วรู้เลยว่านี่คืออาไทยอาจารย์น้องมีปืนขายไหมน้องมีปืนขายป่ะมีจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดาแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาแบบดีมาเอาแบบสั้นหรือแบบยาวเอาแบบสั้นหรือแบบยาวเอาอัดแก๊สหรืออัดลมพูดดีนะพูดอาจารย์เร็วๆเขารออยู่รอเนี่ยแบบยาวเอาลูกโม่หรือแม็กกาซีนกูตายแล้วตายแล้วเอาลูกโม่แม็กกาซีนเอาลูกโม่หรือแม็กกาซีนแม็กกาซีนรอแป๊บรอแป๊บหมดหมดทุกแบบแล้วพูดทำไมเยอะๆหมดทุกแบบอ่ะด่าเราต้องกลัวหงอยหงอยอ้าวว่าฉันว่าเปลี่ยนนักแสดงเถอะอ้าวก็หน่อยอ่ะไม่ใช่เหรอโอ้ยไม่หน่อยเหรอก็หน่อยทำไงหน่อยอ่ะมาคุยกันเรื่องเบอร์เกอร์ดีกว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่แบบหวาดเสียวที่สุดมีไหมก่อนที่สุดเสียวสุดก็แต่ก่อนชอบขับ ATV ตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมแล้วก็ขับคันน้อยอะฮะขึ้นเขาขึ้นอะไรครับบนเขาที่ยังไม่มีทางนะฮะจนนั้นไปเที่ยวที่สักที่หนึ่งแล้วเขามีให้ขับ ATV เป็นทางแบบอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอ้ยเราเก่งแล้วบิดเต็มที่เลยปุ๊บปุ๊บเข้าโค้งปุ๊บแล้วก็ตัวมันก็แผลใช่ถลายไปกับพื้นครับผมก็หลับเลยหลับนี่น่าแรงมากเลยนะอาจารย์ใช่ผมเพิ่งตื่นเมื่อคืนนะผมก็มาถ่ายรายการอาจารย์นะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ละจริงๆถ้าโลกใบนี้มีผู้หญิงเพียงแค่2คนเธอจะเลือกใครนี่คนนี้นี่เป็นพี่สาวที่เป็นสตันท์ด้วยกันส่วนคนนี้ก็พี่น้ำ AF พี่น้ำเหรอไม่ใช่นะขายเสื้อผ้าพี่น้ำ AF ครับผมน้ำการกุลนัทหรือน้ำแล้วไปเจอเขาได้ไงน้ำอ่ะผมเป็น FC เขามาถ่ายตอนนั้นผมเป็นพิธีกรอยู่รายการนึงแล้วเขามารับเชิญเห็นว่าตามไปกองเขาเลยเป็นเรื่องเป็นราวครับก็มีบ้างแล้วก็ไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามีงานวงเขาเล่นดนตรีผมก็ไปดูอะไรแล้วก็จะสนแกเหรอไม่ก็เป็นพี่น้องก็ได้ก็เราก็เป็นแฟนคลับแต่ส่วนใหญ่แต่ละคนที่แกไปหลงเพราะแกหมดเลยนะใช่ครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับก็ชอบผู้หญิงแก่กว่าหรอใช่ฮะแต่60 ปีก็ไม่ไหวนะแก่กว่าถึงกูจะอายุ60แต่กูก็ร้องดังนะเว้ยร้องไงตัดทิ้งได้ไหมโอ้ยเสียดายเบอร์เกอร์เดี่ยวไหมอะไรนะเดี่ยวไหมโอ้ยสุดยอดไปเลยให้เลือก2 คนนี้อะใคร1 คนขอ1 คนใช่โอ้ยยากต้องเลือกยากแทนน้อเลือกสตันเหรอเลือกพี่น้ำแล้วกันครับเลือกคนนี้ครับอันนี้4 ชิ้นเลยเนาะก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้งั้นพี่ขอนะได้เลยครับ อาไทยเลือกคนนี้ครับผมแล้วพี่น้ำได้เลือกได้คนเดียวเนาะเป็นผู้หญิงในดวงใจครับผมถ้ามีแฟนอยากได้แบบนี้เลยใช่น่ารักดีครับผมใช่ครับกว่าจะมาเป็นตลกเนี่ยเรามีไอดอลไหมไอดอลของเราใครลุงโย่งเฉินยิ้มครับทำไมไม่นายโย่งไม่แบบพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอใครเป็นนายโย่งพ่อผมอยู่คณะลุงโย่งใช่คนที่เวลาเขาแข่งกีฬาไปเมืองนอกแล้วถือธงอย่างนี้ใช่ป่ะคนละคนอ้าวแล้วนั่นคือใครอ่ะอาจารย์ไปจำใครมามันไม่รู้สิแต่มันก็ต้องมีมุกนายโย่งที่ชอบมากๆเลยดิส่วนมากมุกลุงโย่งจะเป็นมุกเล่าเรื่องนะผมว่าเล่าเรื่องมุกหนึ่งมุกที่แบบจำฝังใจแล้วนี่เป็นความทรงจำแบบของเราเลยแบบมีมุกนี่ขึ้นเครื่องบินแล้วทำไมอ่ะบอกว่าเนี่ยเป็นคนทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยขึ้นเครื่องบินบ่อยมากไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายต่างประเทศบ้างก็มีเลยขึ้นจนถึงขั้นแบบว่าไม่ต้องดูนะแค่ยื่นมือไปรู้เลยอยู่ประเทศอะไรอุ้ยยื่นปุ๊บนี่รู้เลยอยู่อเมริกายื่นมือไปรู้เลยเพราะขนนกอินทรีติดมาบินไปแล้วว่ายื่นมือรู้เลยอยู่ออสเตรเลียขนจิงโจ้ติดมาสมมติยื่นมือรู้เลยอยู่ประเทศไทยแล้วอะไรติดนาฬิกาข้อมือหายเฮ้ยเพื่อนยืมมันไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้นะครับโรคเอดส์รักษาได้แล้วนะอ๋อเหรอต้องรักษาด้วยสเปิร์มผู้ชายอันนี้เรื่องจริงเขาจะไปสกัดเป็นตัวยาและรักษาตอนเช้าก่อนมาถ่ายรายการคนต่อแถวเป็นร้อยเลยผมก็ไปยืนเพราะ18แล้วบริจาคได้มีป้าผู้หญิงขับรถเข้ามาแล้วมาแทรกผมดันออกแกแทรกผมอีกผมก็ดันออกแกแทรกผมอีกผมบอกป้าขอโทษเดี๋ยวเขาบริจาคสเปิร์มกันป้ามีเรื่องมาบริจาคหันมาตอบคำหนึ่งผมให้ต่อเลยหันมาตอบอุ้ยอัดทายน้ำมะม่วงกูระบอบการอวสานน้ำมะม่วงเราเลยให้ข้าวกลัวตัวยาจะไหลลงคอเลยก็ข้างบ้านผมมีเจ๊คนหนึ่งอายุ 40-50 แล้วร่ำรวยเงินทองมากเจ๊คนนี้ใส่เสื้อลายสก๊อตปะไม่ใช่เจ๊คนนี้เป็นผู้หญิงนะฮะร่ำรวยเงินทองมากอายุ 40-50 แล้วมีสามีแล้วสามีก็เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งสมบัติให้เยอะมากแล้วแกก็อยู่คนเดียวมาประมาณปีกว่าเหงาก็เลยประกาศหาแฟนแต่ว่ากลัวแฟนคนใหม่จะมาแบบพานสมบัติมาเอาตังค์อะไรหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยเขียนว่ารับสมัครแฟนแต่ต้องมี3ประการที่เขาต้องการคือ1เวลาทะเลาะกันจะไม่ตบตี2เวลาทะเลาะกันจะไม่เดินหนีจาก3ต้องเก่งเรื่องเซ็กส์มีวันหนึ่งมีคนมาเคาะประตูแบบดังมากดังแบบดังเลยสนั่นเลยอะเจ๊เขาก็เปิดประตูมีผู้ชายคนหนึ่งบอกสวัสดีครับเจ๊ผมเป็นผู้ชายที่เจ๊ต้องการผมมี3ประการที่เจ๊ต้องการครับ1เวลาทะเลาะกันจะไม่ตบตีผมตบตีไม่ได้ผมแขนด้วน2ข้าง2เวลาทะเลาะกันจะไม่เดินหนีจากผมเดินหนีไม่ได้ผมขาด้วน2ข้าง3ต้องเก่งเรื่องเซ็กเจ๊คิดดูไม่มีมือไม่มีเท้าผมใช้อะไรเคาะประตูอันนี้ออกอากาศได้ขอดูของที่เคาะประตูเลยเจ๊หัวโคครับหัวโคเจ๊ว่าไงเจ๊ก็เลยรับเขามารับเลยโอเควันนี้เราได้กินข้าวกับใครนะอาจารย์ผมกินไป2คำในเบอร์เกอร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินไป2คำในเบอร์เกอร์ต่อก็ได้อาจารย์มาจบกันไปวันนี้ได้กินข้าวกับใครเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ช้อนที่นี่แปลกๆอ๋อเซ็นเป็นหน้ายิ้มครับอาจารย์นิดนึงมันเลยนิดนึงขอต่อนิดนึงต้องมีนี่แลบลิ้นก่อนแลบนี่เอามีมาต้องเอานิ้วต่อนะอาจารย์เอ้าอาจารย์อย่าเอานิ้วออกดิลายเซ็นไม่สวยสวยเลยอย่าเอานิ้วออกนะต้องอย่างนี้ด้วยต้องเอานิ้วนี่ชูดี ไปไหนจะโชว์อะไรเสร็จก็ต้องเอานิ้วนี้ติดไปด้วยนะคุณผู้ชมเราจะไม่พลาดจากกันระหว่างน้องยิ่งกับพี่อาไทยนะคะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณน้องอาไทยมากขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมใต้ตาแล้วต้องติดกันอยู่ตลอดเลยติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ทุกวันศุกร์นะ4 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอประทานโทษหนูไหวไม่ได้จริงๆนิ้วต้องติดอยู่มันก็ลายเซ็นมันไม่ได้ไม่ได้หรอแรปเป็นเหรอดูเยอะครับแล้วก็จำเริ่มจากแก๊งไหน YNP ครับคืออะไรว่าอะไรโย่งพวงนงที่บ้านเรียกว่าฉ่อยอย่าเรียกว่าแรปมันคือฉ่อยแม่เร็วๆนี้จะทำเพลงแล้วผมจะทำเพลงแล้วมีสักท่อนหนึ่งยังยังไม่มียังไม่ได้เขียนสักท่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวมึงจะบอกนี่คือแค่คิดใช่